สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะหยิบสกินแคร์ที่กิ๊บใช้เป็นเซตเลยค่ะเวลาที่กิ๊บไปเที่ยวแล้วเกิดปัญหาผิวต่างๆขึ้นมาหรือว่าผิวเกิดระคายเคืองหรือผิวช่วงนั้นแย่มากๆจริงๆนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกิ๊บเที่ยวเยอะมากมีไปดำน้ำมีไปออกแดดนะคะแล้วกิ๊บรู้สึกว่าผิวกิ๊บแห้งมากขาดการบำรุงผิวดูหยาบดูกร้านรูขุมขนดูกว้างนะคะและที่สำคัญที่สุดคือกิ๊บเกิดผื่นผดระคายเคืองแพ้น้ำทั่วทั้งใบหน้าเลยล่ะค่ะแล้วก็สกินแคร์ไลน์นี้เนี่ยเป็นไลน์ที่กิ๊บใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลจริงผิวมันนุ่มมากหลังใช้นะคะแล้วก็ผิวฟูผิวอิ่มแล้วแป๊บเดียวเองคือผิวหายระคายเคืองกลับฟื้นมาเป็นปกติคิดว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่กิ๊บจัดไว้สำหรับว่าเวลาที่ผิวเราอ่อนแอหรือว่ามีอาการระคายเคืองอะค่ะซึ่งอีกอย่างนึงที่จะใช้ได้ดีมากๆเลยคือช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนต้องใส่แมสเนาะใต้แมสเนี่ยมีเกิดสิวหรือว่าเกิดการระคายเคืองต่างๆจากแมสสีขึ้นมาเนี่ยก็คือสามารถใช้สกินแคร์ไลน์นี้เพราะว่าแทบทุกตัวเนี่ยเน้นการลดระคายเคืองอ๋อ disclaimer เบาๆก่อนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยสภาพผิวไม่เหมือนกันนะคะใช้ดีสำหรับกิ๊บอาจจะใช้ไม่ดีสำหรับคุณหรือว่าคุณใช้แล้วอาจจะมีอาการแพ้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปซื้อก่อนที่จะไปลงทุนเนี่ยแนะนำว่าให้ลองเทสหรือดูความเหมาะสมกับผิวของคุณก่อน2ด้วยความที่กิ๊บเป็น beauty blogger ค่ะพวกนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่กิ๊บมีอยู่แล้วนะพอรวมๆกันมันเลยราคาจะดูค่อนข้างสูงนิดนึงกิ๊บไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้เพื่อนๆต้องไปซื้อทั้งไลน์มาเพื่อลดอาการระคายเคืองนะแต่กิ๊บว่าอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางให้เลือกใช้มากกว่านะคะจริงๆเพื่อนๆอาจจะซื้อแค่1หรือ2ตัวที่เพื่อนๆดูแล้วน่าสนใจแค่นั้นจริงๆก็ลดอาการระคายเคืองได้ดีมากๆแล้วแต่ว่าเนื่องจากกิ๊บต้องการให้มันแบบรวดเร็วกระชับที่สุดกิ๊บก็เลยบอมทั้งหมดเลยใช้เป็นอาการลดระคายเคืองทั้งเซตเลยนั่นเองล่ะค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันคลีนซิ่งเนี่ยใช้คลีนซิ่งตัวอะไรก็ได้เป็นตัวเดิมนะคะแต่ว่าพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิ๊บจะต้องใช้โทนเนอร์ของตัวนี้ค่ะคือดร.แอนดรูวาร์ฟอร์ออริจินเมกามัชรูมซูติ้งทรีทเมนต์โลชั่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยกิ๊บเคยรีวิวไว้ในคลิปรวมโทนเนอร์ของกิ๊บไว้แล้วนะคะถ้าใครได้ตามดูคลิปนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายตัวมากที่กิ๊บพูดว่าเป็นโทนเนอร์ที่ลดอาการระคายเคืองได้ไม่ว่าจะเป็น Q's Calendula Biotherm ตัว Life Plankton แต่สุดท้ายตัวที่กิ๊บรู้สึกว่าเข้ากับผิวกิ๊บลดอาการระคายเคืองได้ดีแล้วอ่อนโยนกับผิวกิ๊บมากๆเลยเนี่ยคือตัว Mega Mushroom ตัวนี้เนื้อมันจะเป็นน้ำใสเลยนะคะแล้วทาลงไปบนใบหน้าแล้วเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับน้ำปกติเลยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นนิดนึงซึ่งไม่ใช่เป็นกลิ่นเห็ดนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นกลิ่นหอมอะค่ะเคมีนิดนึงซึ่งตัวกิ๊บเองกิ๊บไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นแรงอะไรนะแล้วตัวนี้เนี่ยจะซึมซาบลงสู่ผิวได้ดีมากข้อดีของมันนะคะก็คือมันเป็นน้ำเห็ดหมากนะจะมีสารบำรุงที่ช่วยปรับฟื้นฟูสภาพผิวลดอาการระคายเคืองต่างๆลดอาการแดงช่วยให้รูขุมขนเนี่ยมีอาการกระชับมากขึ้นช่วยสร้างแบเรียร์ให้กับผิวนะคะแล้วก็เติมน้ำให้ผิวด้วยโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นสูตรที่ pH balance นะคะที่กิ๊บชอบใช้ตัวนี้มากกว่าตัวโทนเนอร์อื่นๆเนี่ยเพราะกิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อ่อนโยนแล้วไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวอื่นๆที่กิ๊บเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นตัว Q's Calendulaหรือว่าตัว Biotherm Life Plankton ที่กิ๊บเคยรีวิวไปตัวอื่นๆจะยังมีก่อให้เกิดอาการแพ้ได้บ้างนะคะในบางคนตัวกิ๊บเองยังไม่ได้แพ้นะแต่ว่าตัวของ Mega Mushroom เนี่ยคือได้ยินคนแพ้น้อยมากที่สุดแล้วสำหรับกิ๊บแล้วเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในสเต็ปที่ช่วยลดผดบนใบหน้าของกิ๊บได้ดีมากมันช่วยลดอาการระคายเคืองจุดแดงๆสิวที่กำลังจะปะทุเนี่ยพอทาตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันปลอบประโลมแล้วมันทำให้สิ่งต่างๆที่อักเสบบนใบหน้าเนี่ยลดลงได้จริงๆตัวถัดไปที่ขาดไม่ได้เลยคือในสเต็ปของการลดอาการระคายเคืองของกิ๊บเนี่ยจะต้องมีไบโอเทอร์มไลท์แพงต้อนอยู่เสมอนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่กิ๊บอ่ะมีไบโอเทอร์มไลท์แพงต้อนแทบจะถูกสเต็ปเลยคือกิ๊บอะจะไม่ชอบใช้ทั้งไลน์มาพร้อมกันนะคะเพราะกิ๊บรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะสารบำรุงมันคือสารเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กิ๊บใช้เนี่ยกิ๊บก็เลยเลือกโทนเนอร์เป็นตัวหนึ่งเซรั่มเป็นอีกตัวหนึ่งครีมเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่าจะได้สารบำรุงหลายๆตัวบอมลงไปบนใบหน้าเลยนะคะหลังจากที่ใช้ไบโอเทอร์มไลท์พังต้อนมาพักใหญ่ๆเนี่ยตัวที่ชอบที่สุดของไลน์น่าจะเป็นตัวเอเล็กเซอร์นะเพราะกิ๊บรู้สึกว่าในนี้เนี่ยมันมีสารบำรุงที่แบบเข้มข้นมาก
ชอบเนื้อมันด้วยชอบการซึมซับคือทุกอย่างเลยแน่นอนว่าลายแพงตอนนี้มันก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลนะตัวนี้ก็ต้องเตือนกันก่อนนิดนึงว่าบางคนเนี่ยก็คือมีอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้ตัวนี้ได้เทสก่อนนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยอยู่ในรูปแบบเซรั่มนะคะเนื้อมันออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นขาวขุ่นแล้วก็มีการซึมซับที่เร็วมากคือจะบอกว่าเป็นหนึ่งในเซรั่มที่ใช้แล้วน่าจะซึมซับได้เร็วที่สุดตั้งแต่กิบใช้มาเลยทิ้งไว้สักพักเดียวนะคะมันจะซึมลงผิวแบบบำรุงไปได้หมดเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนใบหน้าหรือทิ้งไว้ก็คือน้อยมากๆเลยนะคะแล้วเนื้อสัมผัสมันอะบางเบาไม่เหนียวไม่เหนอะหนะลงง่ายซึมซาบเร็วแล้วกิ๊บรู้สึกจริงๆว่าลายแพงต้อนเนี่ยคือมันแก้ปัญหาเรื่องของผิวอักเสบผิวคันได้ผลจริงๆอะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊บจะมีสิวผดที่เยอะมากๆจากการแพ้น้ำหรือจากอาการระคายเคืองนะคะคือลายแพงต้อนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ก่อนหน้าทุกตัวในนี้หมดเลยคือเคยใช้ไลน์แพงต้อนอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถแก้ผดแก้ได้ผลจริงๆกิ๊บก็เลยชอบมากถัดไปนะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าเอเล็กเซอร์ก็เป็นเหมือนเซรั่มไม่ใช่หรอทำไมยังต้องลงเซรั่มอีกก็คือถึงแม้ว่าเราจะต้องการลดอาการอักเสบบนผิวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลัวเรื่องของริ้วรอยด้วยกิ๊บก็เลยจะหยิบตัว Estée Lauder Advanced Night Repair นะคะเหมือนกับว่าช่วยบำรุงอย่างน้อยสเต็ปนึงแล้วการพัวสเต็ปอื่นเนี่ยลดอาการอักเสบลดการระคายเคืองช่วยฟื้นฟูผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแต่มันไม่มีตัวไหนที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งเลยและกิ๊บทนไม่ไหวถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แอนตี้เอจจิ้งค่ะกิ๊บแต่เชื่อไหมว่าในตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะก็คือช่วยลดอาการอักเสบช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวปลอบประโลมผิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวินวินได้ทั้ง2 อย่างเลยใน1ตัวค่ะคงไม่ต้องพูดมากเนาะเพราะว่า Estée ตัว Advanced Night Repair เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันดีอยู่แล้วแน่นอนว่าเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบามากๆอีกหนึ่งตัวคือพอทาลงไปผิวแล้วเนี่ยแทบจะซึมซาบฟึบลงไปในผิวได้หมดเลยทิ้งความเหนอะหนะไว้บนใบหน้าน้อยมากๆซึมเร็วมากๆจริงๆนะคะก็สาเหตุที่กิ๊บต้องเลือกเซรั่มที่ซึมค่อนข้างเร็วเหนอะหนะน้อยมากเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสเต็ปต่อไปอ่ะมันจะเหนอะมากเลยไงแล้วก็เราไม่อยากจะรวมให้มันแบบเนื้อๆหนึบๆซ้อนๆกันไปนะคะกิ๊บก็เลยจะเลือกใช้อะไรที่เป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาและลดอาการระคายเคืองได้ด้วยล่ะค่ะตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเซรั่มที่แบบอเนกประสงค์เนาะแล้วก็แก้ปัญหาผิวได้ทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอผิวที่มีอาการระคายเคืองผิวอักเสบผิวที่กำลังมีสิวเป็นแอนตี้เอจจิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะใช้ตัวนี้แล้วอ่ะจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือกิ๊บใช้แล้วกิ๊บรู้สึกว่าน่าจะแบบดูผิวดีดูผิวเนียนแต่สำหรับกิ๊บแล้วว่าตัวนี้จะไม่ได้ทำให้ผิวหน้ากิ๊บผ่องมากนะคะมันจะเป็นแนวเหมือนกับผิวแข็งแรงมากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนเลยจริงๆกิ๊บเคยเห็นคนที่ใช้ Estée ตัว Advanced ไหนแล้วแบบหน้าผ่องมากผิวดีมากอันนั้นอาจจะเป็นของบางคนตัวถัดไปนะคะก็คือเป็นดร.จ๊าจิก้าแพร์คัมมิ่งเจลครีมลายจิก้าแพร์ของดร.จ๊าตัวนี้คือเป็นอะไรที่ดังมากๆจริงๆเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของเซนเทลล่าเอเชียติก้านะคะหรือว่าที่คนเกาหลีเขาชอบเรียกกันว่าซิก้าเนี่ยแหละมันจะมีสารที่ช่วยปลอบประโลมผิวช่วยให้ผิวเย็นช่วยให้ผิวเนี่ยลดอาการระคายเคืองลดอาการอักเสบนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมที่มีความเป็นกึ่งเปปไทด์นิดนึงด้วยซึ่งจะช่วยให้ผิวเนี่ยมีการบำรุงฟูเต็มลดขนาดรูขุมขนแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบโดยรวมนะเนี่ยลายซิก้าแพร์เนี่ยเขามีเยอะมีแทบทุกอย่างแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะแต่ว่าตัวที่ดังของเขาจริงๆคือตัวครีมตัวนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวเจลครีมเนี่ยเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะคะแล้วก็ไปลองดูเนื้อแล้วเนี่ยเนื้อมันจะมีความบางเบามีความใสมีความกลืนกับผิวมากกว่ากิ๊บก็เลยตัดสินใจซื้อตัวเจลครีมมานะจริงๆถ้าเป็นคนผิวแห้งมากๆเนี่ยแนะนำไปสูตรครีมเลยเพราะว่ามันจะแน่นมากมันจะช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะสูตรเจลครีมเนี่ยจริงๆจะเหมาะกับคนผิวผสมหรือคุณผิวมันมากกว่าแต่กิ๊บซื้อมาแล้วไงก็เลยใช้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเติมทำให้ผิวได้ดีมากเลยนะซึมเร็วมากด้วยความที่กิ๊บทาแล้วกิ๊บจะพอกไว้หนาๆเลยอะค่ะมันก็จะทิ้งเนื้ออยู่บนผิวเหมือนกันมันจะทิ้งความเหนอะทิ้งความหนึบทิ้งความเจลไว้บนผิวเยอะพอสมควรเลยเนื้อตัวนี้มันจะทำให้ผิวเย็นลงทันทีเลยอะค่ะบอกว่าเป็นคุณสมบัติของตัวเซนเทล่าเอเซติก้าด้วยที่จะลดอาการระคายเคืองอาการอักเสบจากแสงแดดด้วยตัวนี้มันจะทำให้ผิ
ิวเย็นเป็น after sun อย่างนึงกิ๊บอาจจะใช้ลงทันทีหลังจากที่เหมือนกับเราไปเจอแดดดำน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าห้องเนี่ยคือสามารถพอกตัวนี้ได้ทันทีเลยมันจะช่วยลดอาการอักเสบสิวปะทุสิวปวดแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีมากๆพอผิวมันฟูขึ้นนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าผิวเราเนียนผิวเราเต็มดูขุมขนเราจะดูดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่รักมากแล้วก็พกไปเที่ยวด้วยตลอดตัวนี้จะมีข้อเสียนิดนึงคือในเนื้อของเขาเนี่ยจะมีตัวซิลิโคนไดเมทิโคนที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการแพ้ไดเมทิโคนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้นิดนึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นดรังเอลิเฟนเอฟบอมอิเล็กโทรไลท์วอเตอร์เฟเชียลมาสไฮแดรนท์นะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นโอเวอร์ไนท์แมสที่สามารถจะใช้เป็นไนท์ครีมด้วยก็ได้ในตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามินเอฟแล้วก็ PCA โซเดียมนะคะซึ่ง2สารเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยที่มันจะอ่อนโยนมากๆเพราะว่าดังเอลิเฟนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาเน้นเรื่องของส่วนผสมที่ให้เกิดการระคายเคืองกับผิวน้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเน้นการบำรุงผิวแบบเพียวๆตัวนี้เนี่ยเวลากดออกมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเหมือนกับเป็นเจลใสๆนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับเนื้อสีขาวขุ่นๆผสมอยู่ในเนื้อมันนะแต่พอขยี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเนียนกลืนกับผิวไปเลยมันเหมือนกับเป็นเจลที่จะไปเคลือบผิวแล้วก็เติมน้ำให้ผิวแบบเต็มที่มากๆแบบเป็นโอเวอร์ไนท์แมทที่จะทำให้ผิวอะเหมือนกับฟูอิ่มเต็มขึ้นมาในทันทีเลยนะคะตื่นมานะเราจะรู้สึกเลยว่าผิวนุ่มมากผิวดีเด้งๆนุ่มๆแล้วรูขุมขนก็จะดูตื้นขึ้นนะแล้วผิวโดยรวมเนี่ยจะฉ่ำน้ำมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของผิวขัดน้ำมากๆเนี่ยจะเหมาะกับการใช้ตัวนี้จะมีข้อเสียก็คือตัวนี้จะเนอะมากหนึบทีเดียวเลยนะคะมันจะซึมค่อนข้างช้านิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรเหนอะหนึบมากๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่คิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ทำให้ผิวมันผิวมันจะเหมือนกับเนอะเพราะว่ามันซึมช้าเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนผิวมันหรือผิวผสมก็ใช้ได้เอาล่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะแล้วสำหรับวันนี้กิ๊บต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ไว้ให้กิ๊บด้วยนะคะสวัสดีค่ะ